วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมาส์หลังเลนพูดได้จริงหรอฟ้าเพียงดินละครอีกหนึ่งเรื่องที่ขึ้นชื่อเรื่องของความร้อนจากแสงแดดที่แผดเผาเพราะสถานที่ถ่ายทำโดยเฉพาะไร่และก็ฟาร์มของนางเอกที่ทีมงานนั้นยกกองไปถ่ายทำไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีและถ่ายทำในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนสูงสุดของประเทศไทยสัตว์ด้วยสิคะร่มกันแดดจึงเป็นของสำคัญที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะฟิล์มธนภัทรและก็ปรางกนรันแต่มันไม่ใช่แค่ร่มเท่านั้นค่ะคุณขาพระเอกนางเอกกองเนี้ยเขามีอุปกรณ์เสริมรับมือกับความร้อนอีกเพียบเลยล่ะค่ะน้องแข็งไหมครับน้องแข็งไหมครับน้องแข็งไหมครับดูแลดีมากมากแบบไม่เคยเห็นวันนี้ต้องช่วยกันครับไม่งั้นตายเพราะมีกันอยู่ไม่กี่คนแล้วอากาศคือร้อนมากอากาศจริงๆเขียนว่า35องศาแต่ความรู้สึกเหมือน40จริง40แน่ๆเฉพาะแค่ร่มกับน้ำแข็งมันไม่สามารถดับร้อนแล้วก็ความเดือดของอุณหภูมิอากาศนี้ได้เลยล่ะค่ะคุณขาสาวฝรั่งเธอก็เลยต้องงัดสั่งอาวุธยุทโธปกรณ์ชิ้นใหม่มาเป็นอาวุธลับดับร้อนนั่นก็คือตู้แอร์เคลื่อนที่นี่ค่ะตู้แอร์ซื้อมาเพื่อการนี้นะคะเพิ่งถอยมาเลยเพิ่งมาส่งเพื่อละครเรื่องนี้เพื่อวันนี้ด้วยเพื่อวันนี้อ่ะเรียกว่าเพื่อละครเรื่องนี้มันไม่เจาะจงพอมันต้องเพื่อวันนี้วางแผนมาเป็นอาทิตย์เลยนะว่าจะทำยังไงดีที่จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้สวยแล้วก็ฉลาดสมกับเป็นทายาทสไลด์ยุทธวิชัยตัวจริงสิงจริงนะคันนี้แต่ทางด้านของฟิล์มเขามีอาวุธลับดับร้อนนั่นก็คือขนมปังเย็นค่ะซึ่งแฟนคลับเนี่ยรู้อกรู้ใจสั่งตรงจากร้านประจำของหนุ่มฟิล์มที่จังหวัดสระบุรีเดินทางมาไกลเสิร์ฟให้เป็นเมนูดับร้อนให้กับฟิล์มและก็ทีมงานได้สดชื่นแถมอยู่ท้องกันทั้งกล่องด้วยนะคะส่วนขนมปังเย็นที่หนุ่มฟิล์มเขาชอบสั่งเป็นประจำเป็นเมนูโปรดเลยเนี่ยนั่นก็คือขนมปังเย็นโกโก้นั่นเองค่ะอยู่ที่การเราก็ได้กินต้องใส่นมเยอะๆไหมครับพี่ใส่โกโก้เยอะๆพอแล้วยิงกำกับไปนะว่าแบบไม่เอานมคิวคือคนนี้ทำเป็นเขียนแล้วมาใส่ชื่อตัวเองเราไปคนแรกเราไปยืนรอตั้งแต่เขายังถ่ายอยู่เลยฝั่งก็สั่งของฟรีแต่แบบเขียนใช่ก็ไปรักคิวมาให้นี่ไงเนี่ยเป็นคนดีแล้วเขาไม่เห็นความดีเราก็เสียใจเหมือนกันนะอร่อยไหมครับพี่ปางนะชื่นนี่คือร้านโปรดมาจากสระบุรีก็คือทุ่มเทด้วยการลงทุนมาถึงที่นี่ที่อยากให้บรรยากาศและภาพสวยที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมน่ะได้อรรถรสไปกับนักแสดงด้วยก็ร้อนมากครับอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันนอกจากเราจะยากลำบากในการถ่ายทำแล้วก็คือละครมันสนุกมากยืนยันความสนุกตามฟิล์มด้วยอีกหนึ่งเสียงค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะในคืนนี้คุณนั้นจะได้พบกับเทวราชหลากอารมณ์ทั้งโกรธและก็เศร้าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากน้องชมพู่นั่นเองและชมพู่จะทำให้พี่เทวราชนั้นกลับมาอบอุ่นแสนดีได้หรือไม่ห้ามพลาดฟ้าเพียงดินคืนนี้ 20:20 น.ช่องวัน31ค่ะสริกาหายตัวไปเหรอครับใช่